คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสเรื่องชื่อว่าพยาบาลเวรดึกนะเรื่องจากโรงพยาบาลเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้โอเคมาอยากฟังเรื่องนี้คือคนที่ส่งมาเป็นพยาบาลค่ะชื่อคุณติ๋วครับเรื่องนี้ย้อนไป15ปีที่แล้วค่ะคือพอคุณติ๋วเขาเรียนจบเนี่ยเขาก็เข้าทำงานที่โรงพยาบาลเล็กๆแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่สามารถบอกจังหวัดได้เลยเพราะถ้าพูดไปเนี่ยจะรู้เลยแต่โรงพยาบาลนี้อยู่ในภาคกลางกฎระเบียบของโรงพยาบาลนะคะพยาบาลอ่ะที่จะเข้ามาทำงานใหม่คือเขาไม่สามารถเลือกได้ว่าจะลงวอร์ดไหนอ่ะพี่เลือกวอร์ดไม่ได้ไม่ได้ส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นปะบางไม่หนูไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้อ่ะเขาบอกว่านี้มันเป็นเฉพาะกฎของที่นี่แต่กฎที่อื่นไม่แน่ใจคือต้องสุ่มเอาใช่ว่าจะได้อยู่วอร์ดไหนใช่แต่ว่าของที่นี่มันต้องวนให้ครบทุกวอร์ดเลยพี่โอเคเพราะฉะนั้นทุกคนเท่ากันหมดใช่มันจะมีวอร์ดทั่วไปวอร์ดมารดาและทารกวอร์ดไตเทียมหอผู้ป่วยหนักผู้ป่วยนอกแล้วก็ห้องฉุกเฉินโอ้โหมันต้องวนให้หมดเลือกยากนะหอผู้ป่วยหนักนี่ก็ผมว่าก็เหนื่อยห้องฉุกเฉินนี่ก็ไม่ธรรมดาห้องฉุกเฉินนี่ก็เป็นตายเส้นบางๆเองนะใช่ใช่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่หอผู้ป่วยหนักค่ะ ICU นั่นแหละคืนนั้นน่ะคือคุณติ๋วเขาต้องขึ้นเวรดึกแล้วคนไข้มันมีทั้งหมด5เตียงพยาบาล2คนผู้ช่วยเหลือคนไข้อีก2คนอันนี้หนูไม่ค่อยเข้าใจว่าผู้ช่วยเหลือคนไข้นี่คือเป็นน่าจะเป็นคนที่แบบดูแลคนไข้ที่เขาจ้างมาหรือเปล่าหรือยังไงแบบนั้นก็เป็นเหมือนกับผู้ช่วยพยาบาลอีกทีนึงอ่ะทีเนี้ยมันจะมีช่วงเวลาที่ให้พยาบาลเขาสลับกันพักได้ค่ะพี่คือคนนึงมันพักได้2ชั่วโมงจะทำอะไรก็ได้ใน2ชั่วโมงเนี้ยแต่ว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่ ICU นะห้ามออกไปด้านนอกคุณติ๋วเป็นคนที่แบบกินเก่งอ่ะพี่อดนอนได้แต่อดกินไม่ได้พอถึงช่วงพักเขาก็จะไปหาแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมานั่งกินตอนที่เขาไปต้มบะหมี่ในห้องครัวของแผนกค่ะมันเป็นเรื่องปกติคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแพลนของตึก ICU เนี่ยคือมันจะอยู่ชั้นล่างสุดของตึกนะคะแล้วก็มีหน้าต่างมุงลวดที่สามารถมองออกไปเห็นห้องน้ำผู้ป่วยแล้วก็จะเป็นที่ซักล้างของแม่บ้านที่อยู่นอกตึกมันอยู่ห่างกันประมาณ 6-7 เมตรค่ะพี่เรื่องมันเกิดตอนที่ว่าหลังจากที่เขาทานเสร็จเขาเอาถ้วยชามเนี่ยไปล้างในห้องครัวตอนนั้นประมาณ 4:00 แล้วค่ะคือในครัวเปิดไฟไว้แต่นอกตึกหลังห้องน้ำปิดไฟหมดคือมันก็ไม่ได้มืดนะเพราะมันก็มีไฟสลัวจากแผนกอื่นอะที่มันส่องมาค่ะตอนที่เขากำลังล้างจานอะเขามองออกไปนอกหน้าต่างที่เป็นมุงลวดเขาเห็นว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งยองๆซักผ้าแบบมืออะพี่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั่งแล้วก็ซักผ้าผู้ชายคนนั้นหันแต่หัวมาในลักษณะที่เขาเห็นเขาบอกว่ามันเหมือนพี่พนักงานขับรถของโรงพยาบาลคนนึงที่ชื่อว่าพี่น้อยตอนที่เขานั่งซักผ้าค่ะหัวเขาอ่ะมันหันมาทางคุณติ๋วใช่ไหมตามองจ้องแบบหน้านิ่งมากเลยอ่ะแล้วก็ขยับแค่แขนที่ขยี้ผ้ามันแปลกอ่ะพี่น่ากลัวนะใช่แล้วด้วยความที่คุณติ๋วเขาเป็นคนขี้เล่นค่ะเขาเห็นว่าอ้าวพี่น้อยนั่งอยู่ไงเขาก็ทำท่าแบบเหมือนจะจ้าเอ๋อะไรอย่างเงี้ยรอบแรกเขาก็แบบไม่ยิ้มหน้านิ่งตาจ้องเขม็งเหมือนเดิมรอบสองก็ไม่เล่นรอบสามก็ยังเฉยคือไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เลยเหมือนมองไม่เห็นอะแต่เขามั่นใจว่าพี่น้อยต้องเห็นแล้วก็กำลังมองอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าตอนนั้นที่เขามั่นใจว่าเป็นพี่น้อยเพราะว่ารูปร่างลักษณะมันใช่ก็คือผู้ชายคนนี้ผอมผิวสีน้ำผึ้งมีจรผมตีนผมเตี้ยๆคมๆซึ่งเวลานั้นนะคะคนที่จะทำงานดึกขนาดนี้นอกจากพนักงานขับรถอ่ะมันก็ไม่มีใครแล้วไงแล้วก็บรรดาพนักงานชายในโรงพยาบาลอ่ะเขาคิดว่ามันจะเป็นพี่คนนี้แหละที่รูปร่างลักษณะคือคนนี้พอจ้าเอ๋แกไปบายๆไปถามสี่ครั้งแล้วแกไม่โต้ตอบอ่ะคุณติ๋วเขาก็เลยเลิกเล่น คิดในใจว่าแกคงง่วงมั้งไม่มีอารมณ์จะเล่นอ่ะหลังจากเสร็จเขาก็มานั่งทำงานต่อแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังค่ะจนพอถึงประมาณ6โมงเช้าแล้วทีเนี้ยมันมีแม่บ้านที่เข้ามาทำความสะอาดใน ICU อะค่ะคุณติ๋วเขาก็เลยคุยเล่นกับแม่บ้านตามปกติแล้วก็ถามว่าเมื่อคืนอะมีรับคนไข้เหรอพี่ช่วง 4:00 ครับคือมันก็ไม่มีนะคนไข้ก็ไม่ค่อยมีเมื่อคืน
แล้วคุณติ๋วเขาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อคืนอ่ะเขาเห็นพี่น้อยมานั่งซักผ้าขี้ริ้วอยู่ตรงหลังห้องน้ำเล่นกับแกแกก็ไม่เล่นด้วยแม่บ้านเขาก็บอกว่าเฮ้ยคิวคนขับรถเมื่อคืนไม่ใช่พี่น้อยมันเป็นอีกคนที่ลักษณะคนละแบบกันเลยอ่ะ คือฟ้ากับเหวคือคนที่เป็นพี่น้อยคือจะดูตัวผอมๆใช่ไหมผิวสีน้ำผึ้งแต่คนที่ขึ้นเวรเมื่อคืนจะเป็นคนที่มีลักษณะคืออ้วนๆขาวๆแล้วก็สีสะแบบล้านๆหน่อยพอพี่ๆใน ICU ที่เขาอยู่มานานเนี่ยพี่เป็นคนเก่าแก่เขาได้ยินเขาก็ถามว่าลักษณะที่บอกอ่ะมันเป็นยังไงบ้างคุณติ๋วเขาก็เลยเล่าให้ฟังพอพี่ที่เขาเป็นคนเก่าแก่เขาได้ยินอ่ะเขามองหน้ากันนะพี่เขาก็ขนลุกเลยเขาบอกว่าหูยังไม่ไปไหนอีกเหรอ เขาก็งงแล้วไงว่าไม่ไปไหนคือใครพี่คนที่เขาอยู่มานานเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนอ่ะมันมีพนักงานเปลคนหนึ่งเป็นผู้ชายคือชื่อสมมุติให้ว่าชื่อพี่ไม้นะพี่ไม้แกผิดหวังเรื่องความรักค่ะแกก็เลยทำร้ายตัวเองด้วยการกินยาฆ่าหญ้าแล้วก็แอดมิดอยู่ที่ห้อง ICU ตรงนี้แหละแต่อยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์แกก็เสียเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเป็น10ปีแล้วนะคือแรกๆที่แกเสียเนี่ยทุกคนเจอบ่อยมากแต่หลังจากนั้นนะคือมันไม่มีใครเห็นแล้วเขาก็คิดว่าแกคงไปเกิดหรือไปไหนตามทางของเขาแล้วมั้งแล้วพอก่อนลงเวรนะคะคุณติ๋วเขาก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พี่สาวพี่ไม้ฟังคือพี่สาวพี่ไม้อ่ะเขาเป็นพนักงานเปลที่เดียวกันพี่สาวเขาก็อึ้งไปเพราะคิดว่าน้องเขาไปไหนตอนไหนอย่างที่บอกนั่นแหละแล้วแกก็บอกว่าสงสัยว่าไม้จะมาขอบุญเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแม่ของพี่ไม้เนี่ยจะใส่บาตรที่หน้าบ้านให้ทุกวันแต่วันนั้นเป็นวันพระค่ะแล้วแม่ไปทำบุญที่วัดไม่ไหวพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บพี่ติ๋วลงเวรก็เลยทำสังฆทานให้แกหลังจากนั้นผ่านมาอีกประมาณเดือนนึงอ่ะพี่แม่บ้านของโรงพยาบาลเขาเหมือนกับว่าเขาไปเก็บของเก่าออกมาจากห้องเก็บของแล้วมันมีแบบรูปเก่าๆเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะพี่คุณติ๋วเขาก็แบบอยากรู้อยากเห็นเขาก็ไปเอามานั่งดูแล้วเขาก็ไปเจอว่ามีรูปผู้ชายคนนึงซึ่งลักษณะท่าทางมันคุ้นมากอ่ะจนพอเปิดดูชัดๆเขาก็อุทานมาว่าเฮ้ยคนนี้แหละที่เห็นคืนนั้นมันเป๊ะเลยถัดมาอีกประมาณ 3-4 เดือนพ่อของพี่พนักงานเปรที่เป็นพี่สาวของพี่ไม้ก็คือเอาง่ายๆพ่อของพี่ไม้เนี่ยเสียโรงพยาบาลก็เป็นเจ้าภาพค่ะงานสวดอภิธรรมอ่ะจัดที่บ้านของพี่ไม้เนี่ยแหละพ่อคุณติ๋วไปถึงก็นั่งฟังพระสวดแล้วก็นั่งมองบ้านไปทั่วๆคือบ้านแถวๆชนบทอ่ะเขาจะนิยมเอารูปอ่ะพี่มาแปะแบบเยอะๆเลยแปะผนังบ้านแปะผนังบ้านรูปบรรพบุรุษรูปบรรพบุรุษด้วยแล้วก็รูปคนที่มีชีวิตอยู่หรือว่ากิจกรรมตอนที่เขามีชีวิตอยู่เป็นวอลเปเปอร์ใช่ค่ะเขาบอกว่าตาไปสะดุดอยู่ที่รูปหนึ่งเป็นรูปพระสวมจีวรเรียบๆแต่หน้าตาคุ้นมากเลยนะเขาก็เลยถามพี่ที่นั่งข้างๆว่าพระรูปนี้คือใครพี่คนนั้นก็บอกว่าเนี่ยพี่ไม้ที่เป็นพนักงานเก่าที่โรงพยาบาลนั่นแหละแต่แกเสียไปหลายปีแล้วคือสรุปว่าเขาฝากมาเป็นอุทาหรณ์ว่าสำหรับคนที่จะคิดสั้นอ่ะมันทรมานนะคือมันไม่ได้ตายในทันทีบางคนเนี่ยพอทำร้ายตัวเองปุ๊บมันต้องใช้ชีวิตอีกเป็นอาทิตย์กว่าที่เขาจะเสียในระหว่างนั้นแล้วเขาก็บอกว่าคุณจะทรมานมากบางคนมาคิดได้ว่าเฮ้ยมันทรมานไม่อยากตายแล้วตอนที่มันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันสายไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาเลยฝากกับเป็นอุทาหรณ์ว่าใครที่คิดสั้นขอให้เปลี่ยนความคิดนะคะเพราะว่าผมเคยดูข่าวดูสารคดีดูบันทึกจากหมอชนสูตรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเขาก็จะบอกว่ามีหลายเคสนะที่คนที่ตัดสินใจคิดสั้นแบบเนี้ยค่ะมันมาเปลี่ยนใจตอนเกือบจะวินาทีสุดท้ายใช่ค่ะแต่มันไม่ทันแล้วมันมีสารบางอย่างที่หลั่งออกมาก่อนเสียจะยกเลิกสมมุติอ่ะโทษนะฮะด้วยการแขวนคอด้วยการอะไรอย่างเงี้ย มันถึงแบบพอเริ่มลงมือไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถที่จะดึงเอาเชือกออกเออได้แล้วยิ่งเคสที่เหมือนกับว่ากระโดดตึกพอตอนกระโดดมาเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันหวิวมันไม่เอาแล้วไม่ตายแล้วมันไม่ทันมันไม่ทันแล้วถ้าอยู่กลางอากาศไม่ทันแล้วเหมือนกันกรณีถ้ากินใบอย่างเงี้ยกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ทันแล้วนะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรเราต้องมีสติคิดให้เยอะๆคิดให้เยอะๆอย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวอย่าคิดสั้นอย่าทำอะไรที่มันเป็นบาปกรรม
ใช่ค่ะแล้วคุณจะต้องทุกข์ทนทรมานอยู่แบบนั้นอะทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอยู่แบบนั้นเขาว่ากันว่าไอ้ตอนที่ทำซ้ำๆเดิมๆอะมันก็จะเจ็บปวดเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างซ้ำเดิมๆเวลาเดิมแบบเนี้ยทุกวี่ทุกวันจนกว่าคุณจะหมดอายุขัยจริงๆใช่ค่ะอาจจะ20ปี30ปีทำเหมือนเดิมทุกวันทรมานนะแล้วมันคูณด้วยนี่ชีวิตหลังความตายนะครับก็ทำอะไรก็คิดเยอะๆเข้าใจคนหลายๆคนที่หาทางออกไม่ได้หนูจำได้มีเรื่องจากเมลที่เคยเล่าคือเขาเหมือนกับประมาณว่าคืออย่าคิดว่าการที่ฆ่าตัวตายแล้วจะจบปัญหาไม่จบมันจบแค่ปัญหาแบบอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือการจบปัญหามันคือการหนีปัญหาแล้วมันจะไปเจอกับอีกปัญหานึงซึ่งเราอยู่อย่างเงี้ยเราไม่เห็นหรอกแต่เชื่อจ้ะครับว่าบาปบุญคุณโทษเวรกรรมน่ะมันมีอยู่จริงมันหนักกว่าตอนมีชีวิตอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราก็ใช้สติในการแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้เข้าใจปัญหาบางคนปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่เล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะมันอยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันยังไงเป็นงานใจให้นะครับนั่นคือเรื่องจากเมลค่ะหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส